ทุกคนคิดว่าเราจะหมั่นไส้นางเอกในนิยายที่เราอ่านได้กี่ครั้งกันอันชิตามานความสุขจะคืนนงหน้านี่เป็นนิยายที่เราสะบดด่านางเอกบ่อยที่สุดเลยอะบทจะร้ายอะก็ร้ายในใจมากๆแต่บทจะคลั่งรักเนี่ยก็หวานจนตาเยิ้มเลยเอาเป็นว่านางเอกเรื่องนี้แซ่บมากไม่ใช่เรื่องอื่นนะหมายถึงปากนางอะแซ่บมากอันนี้มันเป็นเรื่องราวของอันชิตาขอเรียกว่าอันนะคะเธอเป็นพวกชนชั้นอีลิตชีวิตสุดเพอร์เฟกต์ไม่ค่อยสนใจโลกเท่าไหร่ไม่สนใจใครเลยด้วยซ้ำเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี่เรากำลังพูดถึงนางเอกของเรื่องกันอยู่นะอันได้พบกับคุณลีที่คาเฟ่แห่งหนึ่งเป็นการพบกันที่โคตรแย่เพราะว่าอันผลักประตูออกทำให้ปนดเดินชนเข้าเต็มๆแถมยังคิดว่าน้องชายคุณลีคนนี้เป็นลูกของเขาอีกต่างหากน้องของคุณลีเป็นออทิสติกนะคะไม่ขอโทษไม่เท่าไหร่นะเอาเงินไปฟาดเขาอีกต่างหากแต่คุณลีกับน้องชายอ่ะก็ไม่ได้รับไว้ค่ะอันน่ะได้พบกับคุณลีอีกครั้งจากรายชื่อคัดเลือกกันเป็นเลขาของคุณอันค่ะโคตรมือเอิญความอยากแกล้งอยากเอาชนะหรืออะไรก็แล้วแต่ของเธอเนี่ยทำให้อันน่ะเลือกคุณลีขึ้นมาแม้ที่ถูกอีกฝ่ายปฏิเสธอันชิตาก็ไม่ยอมนะคะจะเอาคนนี้ต้องได้คนนี้มาเป็นเลขาให้ได้เจอเรื่องเข้มข้นสนุกมากๆตั้งแต่ตอนแรกเลยคือหมั่นไส้รุนรัวเลยค่ะมันอยากรู้ว่าตอนต่อไปอ่ะจะเป็นยังไงจะมีคนเอายินนี่ลงหรือเปล่าหงุดหงิดสุดๆเลยค่ะประเด็นสำคัญในเรื่องนี้มันอินดีฟต่อความรู้สึกแล้วนะความคาดหวังในการใช้ชีวิตใหม่อีกครั้งการเผชิญหน้ากับความเศร้าและการหาทางออกจากความทุกข์จนได้พบกับความสุขที่แท้จริงอีกครั้งนึงอันนี้มันดีมากตัวละครนางเอกอย่างคุณอันชิตาเนี่ยเราข้ามไปดีกว่านะคะไม่งั้นคลิปนี้มันจะยาวแน่ๆเลย